สร้างอีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เดินหน้าฝ่าวิกฤตด้วยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve ที่ไทยต้องการขับเคลื่อนไปพร้อมกับรักษาสถานะฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งภูมิภาคตามยุทธศาสตร์20ปีโดยรัฐบาลมีเป้าหมายผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ30ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมดแต่ละปีหรือ 7.5 แสนคันภายในปี 2573หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันนโยบายนี้คือการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIนับตั้งแต่ปี2560ได้ปรับปรุงนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตหรือซัพพลายเชนมาอัปเดตอุตสาหกรรมส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ส่งตรงไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยการส่งเสริมในแวดวงการประกอบยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภทได้แก่รถยนต์แบบแบตเตอรี่แบบไฮบริดผสมแบบเสียบปลั๊กจักรยานยนต์ไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าหรือเรือไฟฟ้าล่าสุดบอร์ด BOI เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาได้เพิ่มเติมการลงทุน e-bike หรือรถจักรยานไฟฟ้าเข้ามาส่งเสริมด้วยเนื่องจากปัจจุบันคนนิยมใช้รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้นคาดว่ามูลค่าตลาดรถจักรยานไฟฟ้าทั่วโลกจะขยายตัวจากประมาณ 24,300 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2564เป็น 42,270 ล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่าในปี2569สำหรับประเทศไทยจะมีพื้นฐานอุตสาหกรรมสนับสนุนรองรับจักรยานไฟฟ้าได้ดีและผลิตรถจักรยานไฟฟ้ายังช่วยเพิ่มขนาดของตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยให้มีโอกาสเป็นอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของไทยให้เติบโตขึ้นด้วยน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะดึงผู้ผลิตรถจักรยานไฟฟ้าที่ต้องการหาฐานการผลิตใหม่มายังประเทศไทย BOI ยังส่งเสริมในกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและได้มีการปรับปรุงเพิ่มประเภทชิ้นส่วนสำคัญเข้าไปด้วยตลอดจนการส่งเสริมให้ครอบคลุมถึงกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าซึ่งจะช่วยสร้างอีโคซิสเต็มที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายดายและมีความเชื่อมั่นในการใช้งานมากขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันได้การผลิตต้องมีความยืดหยุ่นแนวคิดการผลิตแพลตฟอร์มร่วมที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้ระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์และรุ่นที่แตกต่างกันBOI จึงต้องปรับปรุงกิจการการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ให้ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้บริษัทสตาร์ทอัพมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วยนอกเหนือจากจำกัดอยู่เฉพาะแค่ค่ายรถยนต์รายใหญ่มูลค่าของแพลตฟอร์มแบตเตอรี่สูงถึง 74% ของมูลค่ายานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่การผลิตลักษณะแพลตฟอร์มเริ่มจะช่วยลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือ Economy of Scale อันจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงเกิดการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเข้าสู่ตลาดสำหรับแพลตฟอร์มที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีส่วนประกอบสำคัญคือระบบกักเก็บพลังงานโดยจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มยานพาหนะไฟฟ้านี้จะเห็นได้ว่า BOI ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนอีโคซิสเต็มของยานพาหนะไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเรามาเจาะศักยภาพพื้นที่ EEC กับโอกาสและความท้าทายในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคภาครัฐได้เดินหน้าส่งเสริมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่าง EEC ที่ผ่านมามีบทวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้ไว้อย่างน่าสนใจโดยพิมพ์ฉัตรเอกฉันท์นักวิเคราะห์จากศูนย์กรุงไทยคอมพาสปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งจากทัศนคติของผู้บริโภคที่เปิดรับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนท่าทีของหลายประเทศเริ่มประกาศยกเลิกการใช้ยานยนต์แบบสันดาปจากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการปรับตัวของผู้นำอุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแน่นอนว่าย่อมสร้างแรงกระเพื่อมมาถึงประเทศไทยสำหรับประเทศไทยยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหนึ่งใน5อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นอนาคตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในระยะต่อไปโดยภาครัฐพยายามวางรากฐานปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภาคตามนโยบาย 30-30 หรือเพิ่มกำลังการผลิตที่ปราศจากการปล่อยไอเสียหรือ ZEV ให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี2030พร้อมตั้งเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมทั่วประเทศมี1ล้านคันในปี2025
อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไม่เพียงแต่ต้องเตรียมความพร้อมในแง่ของการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประกอบตัวรถควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ยังต้องเร่งพัฒนาชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแบตเตอรี่ก็เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้แม้เราจะเห็นผู้ประกอบการในประเทศประกาศตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมกระจายอยู่ใน EEC บ้างแล้วจากบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในเครือปตท.บริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสวนอุตสาหกรรมโรจนะและบริษัท EV Lomo จากสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าไทยยังขาดทรัพยากรต้นน้ำที่เป็นหัวใจหลักของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแร่ลิเธียมและแร่นิกเกิลที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน EEC และสะท้อนจากสถิติการลงทุนจากต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในกิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะสูงถึง 1.1 แสนล้านบาทรองลงมาเป็นกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม 4.3 หมื่นล้านบาทและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 3.4 หมื่นล้านบาทตามลำดับนอกจากนี้ไทยยังเจอคู่แข่งจากอาเซียนด้วยกันที่หวังจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างอินโดนีเซียจากความได้เปรียบที่มีแหล่งแร่นิกเกิลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือราว 20% ของทรัพยากรทั่วโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายอย่างเช่น Toyota, Hyundai, Tesla รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกอย่างบริษัท CATL ของจีน LG เกาหลีใต้ต่างก็ให้ความสนใจลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะหลังดังนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่ขั้นกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะธุรกิจติดตั้งและประกอบแบตเตอรี่ซึ่งมีมูลค่าการตลาดในประเทศไทยปี2020สูงเกือบ 1.5 หมื่นล้านบาทควบคู่ไปกับการเร่งส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและมาตรการที่ดึงดูดการลงทุนอย่างรอบด้านนอกจากจะช่วยให้ไทยยังสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันกับฐานการผลิตยานยนต์ประเทศอื่นแล้วยังจะช่วยดึงดูดให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่จุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนในแง่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่อื่นๆของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย